เศรษฐาขอบคุณที่ทิพย์แสดงสปิริตเปิดทางรัฐบาลทำงานต่อปัญหารองนายกรัฐมนตรีเพิ่มการเมืองวันที่21พฤษภาคม2567 17:54 น.เศรษฐาขอบคุณที่ทิพย์แสดงสปิริตลาออกเปิดทางรัฐบาลทำงานต่อเตรียมต่อสายคุยให้กำลังใจยังไม่คิดหารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายขอหารือกันก่อนเมื่อวันที่21พฤษภาคม2567เวลา 11:20 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงที่โรงแรมซิกเซนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ระหว่างปฏิบัติภารกิจอยู่อิตาลีถึงกรณีนายพิชิตชื่นบานยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการบริหารราชการแผ่นดินมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการเมืองก็ถือเป็นเรื่องสำคัญในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบเรื่องพวกนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วฝ่ายบริหารต้องน้อมรับคำติชมและกระบวนการของฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายนิติบัญญัติที่จะตรวจสอบซึ่งถือเป็นธรรมดาส่วนเรื่องของนายพิชิตเข้าใจว่าท่านเพิ่งจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาในข้อเท็จจริงนายพิชิตเห็นแก่ประโยชน์บ้านเมืองเป็นหลักอยากให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินไปข้างหน้าได้ขณะที่ปัญหาในบ้านเมืองก็หนักอยู่แล้วเรื่องเศรษฐกิจเมื่อวานนี้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพิ่งแถลงตัวเลข GDP ซึ่งตัวเลขอยู่ที่ 1.5 ถือว่าต่ำติดดินเข้าใจว่าถ้ามีการพูดคุยกับเลขาธิการสภาพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ได้ทำมาตลอดในเรื่องการท่องเที่ยวหลายๆเรื่องเราต้องเดินหน้าต่อไปเข้าใจว่านายพิชิตอยากให้รัฐบาลเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยต้องขอขอบคุณในสปิริตที่แสดงออกมาผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นการเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรใช่หรือไม่เย่นายเศรษฐากล่าวว่าคิดว่าเป็นการเสียสละและไม่อยากไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้พิจารณาอย่างอิสระจริงๆในกรณีนี้มีคำถามมาเยอะและมีข้อข้องใจเยอะฉะนั้นตัวท่านเองไม่อยากที่จะเป็นภาระของรัฐบาลจึงได้แสดงสปิริตออกมาต้องขอขอบคุณเมื่อถามนายกรัฐมนตรีว่าได้คุยกับนายพิชิตก่อนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการคุยและก่อนจะให้สัมภาษณ์วันนี้กำลังคุยเรื่องงานอยู่นายพิชิตโทรศัพท์เข้ามาแต่ไม่ได้รับสายเนื่องจากติดภารกิจซึ่งช่วงบ่ายมีเวลาหลังจากได้พบและหารือกับนายกรัฐมนตรีอิตาลีแล้วจะโทรกลับไปหานายพิชิตเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้รับหนังสือลาออกและลงนามแล้วหรือยังนายเศรษฐากล่าวว่าได้เห็นจดหมายลาออกของนายพิชิตแล้วเดี๋ยวจะโทรไปหาไปให้กำลังใจอย่างไรก็ตามในข้อเท็จจริงแล้วน่าจะเป็นเรื่องดีกับทุกฝ่ายเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาอย่างเต็มที่โดยไม่มีการกดดันอะไรทั้งสิ้นเมื่อถามว่าจะมีตำแหน่งให้นายพิชิตต่อไปหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องตำแหน่งคงไม่มีแต่ท่านเองจิตใจก็อยู่กับพรรคเพื่อไทยมาตลอดก็คงช่วยเหลืออยู่ข้างหลังหรือท่านอาจอยากพักผ่อนอย่างไรก็ตามต้องขอคุยกับนายพิชิตก่อนไม่พยายามเข้าไปก้าวล่วงว่าท่านจะทำอะไรเมื่อถามว่าจำเป็นต้องรีบหารัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาแทนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวต้องขอกลับไปคุยกันก่อนเพราะเพิ่งปรับคณะรัฐมนตรีไปต้องขอปรึกษากันก่อนพลอยเชอร์มานเสียใจประกาศปลดผู้จัดการคนเดียวกับครอบครัวลีเดียแมทธิวบันเทิงวันที่21พฤษภาคม2567 12:27 น.เสียใจที่ต้องตัดสินใจเรื่องนี้แต่ฉันก็ต้องทำแบบนี้พลอยเ
ชอร์มานปลดผู้จัดการคนเดียวกับครอบครัวลีเดียแมทธิวเพื่อการทำงานที่สะดวกขึ้นหลังจากที่ไม่มีกี่วันก่อนลีเดียสรัญรัตน์ออกมาประกาศขอยุติบทบาทการทำงานของผู้จัดการส่วนตัวให้เลิกดูแลทั้งครอบครัวระบุว่าครอบครัวดีนได้ยุติบทบาทของนางสาวชาคริยาสมุทรคีรีโน้ตในฐานะผู้จัดการส่วนตัวและตัวแทนของครอบครัวดีนทั้งหมดได้แก่ลีเดียแมทธิวดีแลนเดมี่ดีออนเพื่อความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้นตั้งแต่วันนี้วันที่19พฤษภาคม2567เป็นต้นไปซึ่งพบว่าผู้จัดการสาวคนดังกล่าวได้ดูแลดาราอยู่หลายคนอาทิพลอยเชอร์มานเป้ยปานวาดนุ้ยสุจิราแพรวานิชาพัฒน์ฝนสนันทฉัตรแพชยานิษฐ์ติช่ากันติชาแอรินยุคตทัศน์พลัสเตอร์พรพิพัฒน์และอีกหลายคนเป็นต้นแต่ล่าสุดวันที่21พฤษภาคมพลอยเชอร์มานได้ออกมาประกาศขอยุติบทบาทผู้จัดการกับคนนี้เช่นกันพร้อมแคปชั่นสุดเศร้าว่า I'm heartbroken to have to make this decision but I have to do this ฉันเสียใจที่ต้องตัดสินใจเรื่องนี้แต่ฉันก็ต้องทำแบบนี้คณะรัฐมนตรีไฟเขียวตั้งงบกลางปี67พิชัยชงขอเพิ่ม 1.22 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่21พฤษภาคม2567 13:28 น.คณะรัฐมนตรีไฟเขียวตั้งงบกลางปี67เพิ่มสูงสุด 1.22 แสนล้านบาททำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตกระตุ้นเศรษฐกิจแข่งประเทศเพื่อนบ้านให้เร็วที่สุดเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่21พฤษภาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567งบกลางปี67และปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายงบกลางปี2567เพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตขั้นตอนต่อไปจะประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยเร็วที่สุดเพื่อปรับกรอบการคลังระยะปานกลางใหม่และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบในวันที่28พฤษภาคมนี้และยื่นสภาผู้แทนราษฎรต่อไปอย่างไรก็ตามยังไม่ได้ระบุวงเงินที่จะขอเพิ่มได้ชัดเจนแต่ตัวเลข 1.22 แสนล้านบาทเป็นวงเงินที่สูงสุดที่จะเป็นไปได้ตามกฎหมายตอนนี้ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายนได้มอบหมายว่าในการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 500,000 ล้านให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณไปดูความเหมาะสมของแหล่งเงินซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้หารือกันแล้วโดยสำนักงบประมาณเสนอให้ใช้งบกลางโดยเป็นการของบ่อเพิ่มเติมจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เนื่องจากผลของการเร่งการใช้งบประมาณสู่เศรษฐกิจได้ดีกว่าเป้าอัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาสแรก 1.7 แม้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปีที่แล้วแต่ไม่ได้เกิดการติดลบเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาถือว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตและไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอยแต่ยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเติบโตสูงกว่าไทยเราจึงต้องหาการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเข้าใจว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนายพิชัยกล่าวอีกว่าแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งมีหลากหลายและต้องใช้เวลาอย่างภาคการผลิต
ทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรเราต้องดูเรื่องแหล่งน้ำการขนส่งถ้าเรามาดูภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเราจะต้องชวนเขามาเพื่อเปลี่ยนประเภทสินค้าเปลี่ยนโครงสร้างจากการผลิตสินค้าประเภทเดิมขึ้นไปซึ่งต้องใช้เวลาแต่บางอย่างก็ทำได้เลยเช่นการทำให้ธุรกิจหรือการลงทุนรวดเร็วขึ้นแต่ภาพรวมแล้วการทำเรื่องเหล่านี้จะใช้เวลาจากตอนนี้ไปต่อไปยังข้างหน้าแต่ในระยะเวลาอันสั้นโดยดูจากสภาพคล่องของประชาชนเราจึงคิดว่าความจำเป็นของการกระตุ้นเศรษฐกิจค่อยๆชัดขึ้นแต่วิธีกระตุ้นวิธีที่เราจะทำโครงการนี้จะต้องดูรายละเอียดต่อไปโดยรับข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆมาประกอบการพิจารณาเมื่อถามว่าในที่ประชุมได้มีหารือถึงแพลตฟอร์มการจ่ายหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นวาระแยกต่างหากเราไม่ได้คุยกันแต่แน่นอนว่าเรื่องแพลตฟอร์มก็มีการดำเนินการทำงานไปเรื่อยๆรายงานข่าวจากทำเนียบระบุว่าในการเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ครั้งนี้เบื้องต้นได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ 122,000 ล้านบาทเพื่อมาใช้ดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนื่องจากการบริหารจัดการงบประมาณปี2567วงเงิน 175,000 ล้านบาทนั้นมีวงเงินไม่เพียงพอเพราะไม่สามารถปรับลดงบประมาณรายจ่ายหน่วยงานราชการต่างๆได้ตามเป้าหมายจึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรืองบกลางปี2567จำนวน 122,000 ล้านบาทซึ่งงบประมาณก้อนนี้จะตั้งไว้ในงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเพื่อนำไปใช้ในโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท